ไปอ่านข่าวจากบล็อกนั้นมานะครับว่า Microsoft ปล่อยให้อัปเดต Windows 11เวอร์ชั่น24 Head 2กันแล้วนะครับออกเสียง Head ไม่ค่อยถูกเลยนะโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเพิ่งออกเดือนนี้เลยตุลาคม2567นะครับผมก็ตรงกับ2024นะก็เลยกลายเป็น24 Head 2เครื่องไหนที่รองรับนะครับใครเป็น23 Head 2อยู่แล้วอยากที่จะทดลองอัปเดตนะครับต้องบอกว่าผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเข้าถึงได้ดีแค่ไหนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอของเราแต่ถ้าใครรู้ว่าเสียงแต่ก็อยากจะลองเหมือนกันนะครับก็ก็เบื้องต้นก็ไปดาวน์โหลดตัวช่วยติดตั้งมาก่อนดีกว่าครับผมก็ไปที่ Windows M มาที่ Desktop แล้วก็ไปหาเบราว์เซอร์ของเรา Media Microsoft Edge Microsoft Edge หรือ Google Chrome Enter ตุ้มเข้าไป System ไปผมขยายหน้าจอให้เต็มก่อนเข้า Google นะครับเพื่อนๆเข้าเว็บ google.com อันนี้ผมคงไม่ได้แนะนำแบบขั้นพื้นฐานนะขอสำหรับเพื่อนๆที่ค่อนข้างคล่องและต้องการที่จะทดสอบและรับความเสี่ยงได้ว่าโปรแกรมอ่านจอภาพของเราจะเข้าถึงได้ทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยดังนั้นบอกไว้ก่อนถ้ามีปัญหารับผิดชอบด้วยกันนะครับก็ต่างคนต่างหาวิธีการแก้ไขกันต่อไปถ้าอัปเดตไปแล้วอ่ะถ้าใครอยากลองเข้า Google กันดีกว่า Google GOOGLEM ดังนั้น Google ดังโดดพอเข้าเว็บ Google นะครับในช่องค้นหาผม Auto Format ผมจะพิมพ์คำว่า Windows 11เว้นวรรคดาวน์โหลดนะครับอ้าวทำไมไม่ยอมพูดล่ะครับ Windows 11อ้าวเดี๋ยวเอาใหม่นะครับWindows 11ดาว Windows 11 Windows ทำไมไม่ยอมพูดเนาะ11โอเค WNLOAD อ่ะผมพิมพ์คำเนี้ยเดี๋ยวนะ Windows 11 Download Design Time Focus Windows 11 Download เออทำไมไม่ค่อยยอมพูดนะ WINDOWS 11 เว้นวรรค DOWNLOAD แล้วผมก็ Enter ตึ้งการโหลดเท Windows การโหลดเสร็จสมบูรณ์น่าจะใช้ OBS อยู่เนาะบางทีมันก็เลยพอเข้ามาแล้วนะครับผมก็กด Head Hotel ไปที่กดเลข3เลยเดี๋ยวเลข3ทางแป้นอักขระดีกว่าไม่ได้มากคลิกแคปเบิลดาวน์โหลด Windows 11 Heading Level 3 Visit เนี่ยมาเร็วสุดนะครับคอนโทรลโฮมและเราใช้ความสามารถของตัวเลขเหนือ QWERTY นะครับ1 2 3 4การกดเลข3จะไปโครงสร้างแบบ Heading ลำดับที่3นะครับผมกดเลข3ปึ้มไม่ได้มากคลิกแคปเบิลดาวน์โหลด Windows 11 Heading Level เขาก็จะบอกดาวน์โหลด Windows 11นะครับ Enter หรือคุณจะกด Head Hotel มาจนเจอดาวน์โหลด Windows 11 Enter เขาจะเข้าสู่เว็บของMicrosoft นะครับเข้ามายังเน็ตวันนี้เป็นมาแล้วนะครับยังคงโหลดอยู่วันนี้การโหลดเสร็จโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วคอนโทรลโฮมปึ๊บแล้วก็กด Head Hotel มาได้มั้ยดาวน์โหลด Windows 11 Heading Level 1เขาก็จะบอกดาวน์โหลด Windows 11 Heading Level 1นะครับเรากดลูกศรลงมาวงเล็บเปิดรุ่นปัจจุบันคอน Windows 11 2024 Update เวอร์ชั่น24 2วงเล็บปิดเขาก็จะบอกว่าตอนนี้มีแล้วครับ Windows 1124 Head 2นะครับผมหรือ Head 2เราก็จะใช้วิธีไหนกดลูกศรลงมามี3ตัวหลักด้านๆสำหรับการติดตั้งหรือสร้างสื่อเหมือนเดิมเลยครับที่เคยแนะนำกันทุกปีเวลาอัปเดตก็เข้าหน้าเว็บเนี้ยก็มี3ตัวเลือกนะครับผมก็เลือกลูกศรลงมาครับลองดูที่แต่ละรายการเพื่อกำหนดตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณลองดูว่าคุณอยากจะใช้วิธีไหนดาวน์โหลดเป็น ISO มาเลยหรือใช้ตัวช่วยติดตั้งผ่านในส่วนของแฟลชได้หรือจะใช้ตัวช่วยการดาวน์โหลด Windows 11 Assistant นะครับผมและก่อนการติดตั้งโปรดดูแอปลิงก์ PC Health Check แต่ถ้าใครที่อัปเดตไม่ได้เนี่ยเขาก็อย่าลืมไปใช้ PC Health Check นะครับเขามีเนี่ยให้แนะนำว่าไปตรวจว่าเครื่องของคุณอาจจะมีอะไรสเปคคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับก็จะอัปเดตไม่ได้นะครับคือยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณตรงตามความต้องการขั้นต่ำของระบบสำหรับเนี่ยครับ Windows สำหรับปัญหาที่ซับ Heading Level 2ตัวช่วยติดตั้ง Windows 11เนี่ยครับผมก็จะใช้ตัวนี้ละกันตัวช่วยติดตั้ง Windows 11นะครับหรือคุณกด Heading มาที่ตัวช่วยติดตั้ง Windows 11และเลื่อนลูกศรลงไปนี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้ง Windows 11บนบุปผาเขาก็จะมีตัวเลือกให้คุณใช้Media Creation Tool หรือจะเป็นตัวนี้ที่ผมจะเลือกตัวแรกเลยหรือจะไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ ISO ของเขามาติดตั้งเองก็ได้นะครับผมก็จะกดเลื่อนลูกศรลงไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดตอนนี้เริ่มต้นนี่ครับ List with 1 Item Heading Level 4 Button Control และก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ตัวช่วยติด Out of List Navigation Landmark List with 1ให้ลิงก์ดาวน์โหลดตอนนี้ลิงก์ดาวน์โหลดตอนนี้ Heading Level 2 สร้างสื่อการติดตั้ง Win Navigation Landmark List with 1 Item ลิงก์ดาวน์โหลดตอนนี้เราเลื่อนลูกศรลงมาที่ลิงก์ดาวน์โหลดตอนนี้เลยนะครับถ้าคุณเลื่อนลูกศรลงไปก็จะมีสร้างสื่ออันนั้นใช้ Media Creation ผมกด Enter ตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดตัวช่วยติดตั้งมาดีกว่าตึ้งกำลังดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์กด
Control Plus 7การดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วผม Alternate F4 ปิดไป New Notification Windows M Windows M เลยนะ Windows M มาที่ Desktop แล้วก็ไปที่ DPC Box DPC DPC แล้วผมกด Backspace ออกมาเพราะว่า Windows 11เวอร์ชันใหม่ไม่มีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้กด Backspace แล้วก็กด Home Home ดาวน์โหลดครับแล้วกดตัว D Delta หาดาวน์โหลด Dropbox Desktop Document ดาวน์โหลดคือพูดง่ายคุณก็ไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดที่คุณดาวน์โหลดไฟล์มานะครับ Enter ก็จะเจอไฟล์นี้ Yes Today Cloud Him Expand Windows 11 Installation Assistant .exe Windows 11 Installation Assistant นะครับผมEnter เริ่มทำการตรวจสอบและเช็คว่าเครื่องเราติดตั้งได้ไหม Enter ตึ้ง The Information Dialog Windows 11 Installation Assistant is already running .ok button อ๋อของผมมันมีการเปิดการทำงานไว้แล้วอะครับเพื่อนก่อนที่ผมจะทำสื่อเนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้วรอบนึงครับเดี๋ยวผมกด Windows B ก่อน Show hit of studio but show hit deny of Windows 11 installation assistant button soft คือเอาเป็นว่าผมเขาเรียกว่ามีการเทสก่อนเข้าทำสื่อนะครับมันก็เลยเปิดอยู่จริงๆเมื่อกี้เพื่อนๆกดที่ Windows 11 installation assistant ก็จะขึ้นตัวนี้ Windows 11 installation assistant dialogMicrosoft Windows 11 Installation Assistant Install Windows 11 Good News DPC meets the minimum system requirements to install Windows 11. Please note system requirements to enjoy some Windows 11 features and run some apps may exceed the Windows 11 minimum system requirements เอาเป็นว่าถ้าฟังเขาจนจบนี่เหนื่อยแน่เลยแต่ถ้าใครไปเผอ Windows M หรืออะไรไปนะครับตัว Windows 11Installation Assistant เนี่ยเขาจะไปอยู่ใน System Tray นะครับก็ทำแบบผมเมื่อกี้เลยครับกด Windows ค้างไว้แล้วกดตัว B Bravo ไปที่ System Tray แล้วเลื่อนลูกศรขวาไปหา Windows 11 Installation Assistant แล้ว Enter เขาก็จะกลับขึ้นมาแบบเนี้ยกรณีทำการติดตั้งไปแล้วดันไปย่อหรือ Alternate F4 หรืออะไรไปนะครับอย่าลืมไปตรงนี้ได้ก็เขาบอกของผม Good News Good D Newsข่าวดีเหรอเป็นข่าวดีคือเครื่องของผมเป็นมินิมัมนะครับก็คือตัวสเปคของเขาเนี่ยรองรับที่จะอัปเดตเป็น Windows 11 24 H2 หรือ H2 ได้เขาก็บอกให้ผมเลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆคือภาษาอังกฤษล้วนๆเลยครับก็จะมีรายละเอียดให้บอกให้เรา Microsoft Software License ก็จะให้เรายอมรับในส่วนของ Microsoft Software License Term นะครับ Windows Operating System นะครับ If you are in วงเล็บเปิด or if you are in system ผมใช้เป็นแบบ Windows 11 Home Edition อยู่นะครับผมไม่ได้ใช้เป็นตัว Pro ตัวที่สาธิตนี้ง่ายสุดเลยครับเพื่อนๆครับกดตัว B Bravo หรือ Control N Out of Frame Button Decline Button Access and Install ก็จะมีปุ่ม Button Decline Button Frame Microsoft Out of Button Decline Button Access and Install ทำไมมัน Button Decline Button Access and Install Button เราก็ Control N มันบอก Button Decline Button Accept and Install อยู่ตรงนั้นผมกดแท็บมาทีนึงก็จะเจอปุ่ม Access and Install Button Focus Accept and Install ยอมรับและทำการติดตั้งปึ้ง Enter เลยครับก็จะทำการทำการอะไรเดี๋ยวคอนโทรลโฮมครับสเต็ป1 3 Home Downloading ก็มี3สเต็ปเหมือนเดิมเลยของ Microsoft ทุกๆปีนะครับก็จะมี3สเต็ปก็คือสเต็ปที่1 Install สเต็ปที่1ดาวน์โหลดก่อนครับดาวน์โหลดตัวไฟล์ที่เป็นตัว ISO นะครับของทาง Microsoft Windows 11 24 H2 มาเนี่ยแล้วสเต็ป2ก็จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็ตระเตรียมนะครับสเต็ป3ก็ทำการติดตั้งแล้วก็รีสตาร์ทพอรีสตาร์ทกลับมาอาจจะตั้งค่านิดนึงแล้วก็เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows 11 24 H2 แต่ไม่รู้เหมือนกันครับว่า NVDA Job for Windows Narrator PPA ตาทิปและเสียงอื่นๆจะทำงานได้รอดปลอดโปร่งหรือเปล่าใครที่ต้องการอัปเดตคุณต้องรู้ว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นด้วยตนเองนะครับถ้าเครื่องผมเป็นอะไรไปเปิดบริการหมอคอมสงสัยต้องเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะเพราะผมเปิดบริการหมอคอมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดังนั้นผมก็จะตอนนี้ file complete use 30% complete con 36% นี่ดาวน์โหลดมาได้แล้วเดินหน้าไปแล้ว 36% ครับ but cancel อย่าไป cancel นะ 39 เดี๋ยวต้องทำใหม่หมดเลยโอเคผมพามาได้ถึงตอนนี้เพื่อนๆไปลุยกันต่อสำหรับคนที่อยากเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองกับ Windows 11 24 H2 มาลองไปด้วยกันถ้าคุณอยากเสี่ยงแต่ถ้ามีปัญหาอย่าบอกนะว่าผมพามาเพราะว่านะอย่าลองเล่นถ้าคุณไม่คล่องให้เพื่อนนำไปก่อนแล้วบอกว่ามันดีแล้วค่อยลองแต่ถ้าคนอยากลองก็ต้องรู้ว่ามันเสี่ยงครับ
ไปแล้วบริการหมอคอม1414พัดไปรอก่อนครับสวัสดีครับ